ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 17:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระพลาอิสริยาภรณ์ณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรอรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10 ไตรพระสงฆ์บังสุกุลเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพลเอกเปรมตินสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2463ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของรองอมาตย์โทหลวงวินิจทันตกรรมบึ้งตินสุรานนท์และนางวินิจทันตกรรมออดตินสุรานนท์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาแล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจากนั้นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกปัจจุบันคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2481โดยเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นที่5นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาเป็นนายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้าและอีกหลายสถาบันเริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบเมื่อปี2484และได้ไปปฏิบัติราชการสนามในสงครามอินโดจีนตลอดจนสงครามโลกครั้งที่2พลเอกเปรมเคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยโดยดำรงตำแหน่ง3วาระระหว่างปี2523ถึง2531และหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีพร้อมกับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกย่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาในปี2541ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2559จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่วันที่13 ตุลาคมถึงวันที่1 ธันวาคม 2559และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม 2559จนถึงวันที่26 พฤษภาคม 2562พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณนพรัตนราชวราภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นสามัญชนคนที่4ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้ามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกปฐมดิเรกคุณาภรณ์เป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินจึงนับเป็นปูชนียบุคคลของแผ่นดินที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีให้กับสังคมและชนรุ่นหลังต่อมาเวลา 19:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพจริงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อรถประเทียบที่หน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมนทอดผ้าไตร10 ไตรพระสงฆ์10 รูปบังสุกุลเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์หยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีจุดชนวนพระราชทานเพลิง
และวันพรุ่งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บอัฐิณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส